ช่องอีกด้วยไปนี้เนาะและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างละได้หมดมีการท่านเองก็ได้ไปอยู่กับชีวิตสัตว์สารเราอยู่ดังนั้นจากว่าไอเทพธาราปัญญามนาคเป็นครูในวงการบันเทิงนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูเพลงตัวแล้วก็เป็นนักร้องตัวเนื่องด้วยไอเทพเป็นคนที่มีบุญคุณต่อทางวงการบันเทิงศิลปินล้านนาเมื่อไอเทพธาราได้เสียชีวิตลงทางศิลปินล้านนานะครับหลายๆกลุ่มเจ้ากันก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นคืนนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรกับไอเทพธาราปัญญามนาหลังจากพิธีสวดศพเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตพี่ๆน้องๆคนในวงการบันเทิงมารวมตัวกันร้องเพลงเพื่อเป็นการไว้อะไรคนที่ห้าคนที่ห้าแท้ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์สมเกียรตินะครับนำวงนกแร่ก็เป็นประเพณีนะครับเพราะว่าถ้ามีหันนกแร่ก็คงจะหันหนุ่มเต่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนต้นตำรับของคนที่มันแต่งเพลงให้เราได้มีชื่อเสียงวันนี้คนได้เสียไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงคนเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราไม่ใช่เรื่องธรรมดาแบบธรรมดาต้องรู้ถึงแบบมากๆเลยเพราะว่าเปิ้ลมีบุญคุณเก่าพนักงานวันนี้เขาออกมาเลยมาแสดงความอะไรต่อเปิ้ลก็คือมาเปิดคอนเสิร์ตเพลงหนุ่มเลยต่อกับธินกรครับต้นฉบับต้นฉบับคนเดิมที่ห้องเพลงหนุ่มโดยเต่าครับไอ้เทพเป็นคนสบายคนบอกว่าห้ามเศร้าห้ามโศกอู้กันไว้ตั้งแต่เมื่อแล้วว่าขอคือเป็นเรื่องของความสนุกสนานเราต้องมาเศร้ามาโศกกันแกเป็นคนสนุกสนานแกเป็นคนตลกด้วยงานแกก็เลยอย่างมีความสุขกับทำงานถามว่าเสียใจก็เสียครับแต่มันก็ต้องคือทำใจว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ดีครับนะครับเปิ้ลเทพก็เปิ้ลก็เป็นคนที่แต่งเพลงหนุ่มได้เต่าของผมอันโด่งดังขึ้นมาครับโด่งดังอันทั่วประเทศก็เป็นคนสร้างวงนกแร่โด่งดังมาตัวเองนะครับครับผู้เสียชีวิตนะครับอาจารย์สมเกียรติครับจะมอบตัวครับมาแล้วครับประมาณ30กว่าปีแล้วครับตอนนี้ก็34 35ปีแล้วครับเหมือนนะครับเหมือนแล้วไปครับแล้วอันนี้เป็นปีพี่น้อยครับห้องเพลงอาจารย์นะครับครับถ้าพูดถึงอาจารย์ก็คือเป็นน้องเกศรอยู่เลยได้เตรียมตัวเข้ามาในฮินเนอร์เกศรที่ทำให้ทุกคนรู้จักวงนกแร่ชาวโฮมของสมเกียรตินะครับจากวงนกแร่นะครับก็เป็นต่างประเทศไปที่ไหนก็ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนไปเต่าวงศิลปินล้านนาเหมือนเป็นตัวแทนมีไอ้นกมหาวันตัวนะครับวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นยังจะมีอาจารย์ธนวัฒน์สำหรับคนเมืองนะครับเป็นแล้วก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็ขอไหว้อะไรที่มาจากเชิญศิลปินล้านนาทุกท่านมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็มอบเงินทำบุญก็เลยมอบหมายผมเป็นตัวแทนของอาจารย์ธนวัฒน์และนอกจากนั้นก็มีชมรมศิลปินสุดท้ายของอาจารย์เทพธราปัญญาคุณประเสริฐขับรถมาจากแม่สอดสาขาเรียสามโพธิ์ทอมักาวาภาวาตาทำไปเปล่าแบ่งกันทั้งหลายในป่าปัญจศีลานิยาสาปัญจศีลาโมตัมสาพันธะโตอาการหันโตสัมมาสัมพุทธวันโตจริงนะครับต้นฉบับครับตัวจริงเสียจริงตอนตั้งเท่ากันแดงผู้หาจังบ้านต้องหาแรงทำหาเงินสักเพื่อหาเงินต้องบาดเงินเกินตาเปิดหน้าดำผมเอาละนักต่อยกับกันI'm not afraid of the dark.